นี่คือน้องบีเวอร์เป็นพนักงานออฟฟิศและคนรักสุขภาพคนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นศึกษาหรือว่าอ่านงานวิจัยเองหรอกเพื่อนแนะนำอะไรหรืออินฟลูคนไหนเปิดกลุ่มแล้วบอกว่าอาหารเสริมตัวไหนดีก็จะลองซื้อมาทานสลับกันจนจู่ๆวันหนึ่งก็รู้สึกสิวเห่อแบบอธิบายสาเหตุไม่ได้ด้วยสกินแคร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนอาหารการกินก็เหมือนเดิมนอนก็ครบชั่วโมงมันเกิดจากอะไรกันแน่กดpauseแล้วมาย้อนเทปดูกันเลยดีกว่าตอนเช้าเนี่ยคุณบีเวอร์นะครับเขากินวิตามิน B รวมเพื่อให้สมองเนี่ยคิดงานได้เร็วขึ้นเป็นตัวออกใหม่จากแบรนด์โปรดที่อินฟลูแนะนำมาเลยนะไหนดูซิในนั้นมีอะไรบ้างมีวิตามิน B หลายชนิดมากเลยนะครับที่น้องบีเวอร์เนี่ยไม่ได้นั่งอ่านดอกหนึ่งในนั้นก็คือวิตามิน B12 หรือว่าโคบาลามินนะครับปริมาณ600ไมโครกรัมหลังจากนั้นก็กินซีเรียลตอนเช้าที่เพื่อนแนะนำมาว่ามีสารอาหารเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือวิตามิน B12 เหมือนกันนะครับอยู่ในปริมาณ10ไมโครกรัมในช่วงตอนบ่ายเนี่ยน้องบีเวอร์ก็เริ่มรู้สึกเพลียๆในเดือนนิดนึงนะครับแล้วก็ไหนจะต้องไปออกกำลังกายอีกตัดสินใจไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมานะครับในนั้นเนี่ยก็มีวิตามิน B12 อีก300ไมโครกรัมตอนเย็นเพื่อนๆก็ชวนไปกินซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์กันต่อนะครับอย่างที่รู้กันอาหารทะเลก็เป็นแหล่งที่ดีของวิตามิน B12 เลยกลับมาถึงบ้านในช่วงก่อนนอนเนี่ยน้องบีเวอร์ก็กินอาหารเสริมช่วยนอนหลับในนั้นก็มีแมกนีเซียมมีวิตามินดีนะครับแต่ว่าก็มีวิตามิน B12 อีกนะครับ100ไมโครกรัมในวันนั้นเนี่ยน้องบีเวอร์ได้รับวิตามิน B12 ไปเกิน 1,000 ไมโครกรัมโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าไม่ได้ตั้งใจกินเลยด้วยซ้ำ Fast forward มาถึงปัจจุบันนะครับมีงานวิจัยและ case report หลายอันในวงการที่พบว่าการกินวิตามิน B12 500ถึง 1,000 ไมโครกรัมต่อวันอาจนำไปสู่การเสียสมดุลของเชื้อบนผิวนะครับโดยเฉพาะตัว C acne ทำให้เกิดอาการสิวอักเสบในบางคนได้ You are what you eat คุณคือสิ่งที่คุณกินแต่ถ้าสิ่งที่คุณกินอยู่เพื่อหวังว่าสุขภาพจะดียิ่งขึ้นเนี่ยกลับกลายเป็นดาบสองคมที่กลับมาทำร้ายตัวเองอยู่ล่ะเรื่องราวของน้องบีเวอร์เนี่ยเป็นแค่1ตัวอย่างเท่านั้นนะครับของปัญหาใหญ่มากๆเลยที่สังคมของเรากำลังเจออยู่ทุกวันนี้นั่นก็คือการฟังการตลาดแล้วก็การบริโภคอาหารเสริมโดยที่ไม่รู้ผลข้างเคียงอย่างครบถ้วนความที่อาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับเลยทำให้เขาเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีข้อควรระวังที่ประกาศอย่างโจ่งแจ้งเท่ากับยาและยิ่งในสังคมที่โปรโมทการบริโภคเกินขนาดเนี่ยทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ได้ตระหนักเลยนะครับว่าสิ่งที่กินลงไปเนี่ยบางทีอาจจะส่งผลเสียให้เรามากกว่าผลดีด้วยซ้ำยิ่งอยู่ในวงการนี้มากขึ้นเนี่ยเรายิ่งพบว่าบางทีเนี่ยการที่เรากินอาหารเสริมบวกกับอาหารที่เราชอบกินอยู่แล้วใน1วันเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยโดสของวิตามินแร่ธาตุหรือว่าสารบางอย่างเนี่ยอาจจะเกินสิ่งที่ร่างกายของเรารับได้นำไปสู่ปัญหาผิวผมแล้วก็สุขภาพอื่นๆที่ร้ายแรงได้เลยนะครับมีงานวิจัยที่พบว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยตับล้มเหลวจากการบริโภคอาหารเสริมเพิ่มขึ้นถึง8เท่าจนต้องได้รับการปลูกถ่ายตับนะครับถือว่าเป็นด้านมืดของวงการอาหารเสริมที่หลายๆคนไม่เคยบอกคุณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมพลิกหลังกล่องได้รวบรวมอาหารเสริมที่หลายๆคนกินเกินโดยที่ไม่รู้ตัวบ่อยที่สุดนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ชี้เป้าว่าตัวไหนต้องระวังนะครับแล้วก็ถ้ากินเกินเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นตามงานวิจัยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยตัวแรกที่ต้องสังเกตแล้วก็ระวังให้ดีเลยนะครับก็คือวิตามิน A วิตามิน A คืออะไรและช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะครับวิตามิน A เป็นวิตามินตัวนึงที่คนเราสามารถกินเกินได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับสามารถทำให้เกิดอาการเป็นพิษได้เพราะว่าเขาเป็น fat soluble vitamin นะครับหรือว่าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันแปลว่าร่างกายของเราก็จะสะสมน้องเอาไว้นะครับยิ่งกินร่างกายก็จะยิ่งเก็บตุนเอาไว้นะครับมันไม่ได้ขับถ่ายออกง่ายเหมือนกับวิตามินที่เป็น water soluble หรือว่าวิตามินที่ละลายในน้ำตัวนั้นถ้าเกิดกินเยอะเกินร่างกายก็จะขับถ่ายออกทางปัสสาวะนะครับจริงๆแล้วเป็นวิตามินที่สำคัญต่อร่างกายเรามากๆเลยนะครับเขาเนี่ยสามารถช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อต่างๆสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์แล้วก็อวัยวะต่างๆสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็ช่วยเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวของเราได้ด้วยซึ่งก็จะมีคนบางกลุ่มที่ต้องกินวิตามิน A แบบโดสสูงนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นคนที่มีโรคหัดนะครับหรือว่าคนที่กำลังรักษาสิวอยู่แต่ว่าต้องกินภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้ากินเกินเนี่ยอันตรายมากแล้วคนทั่วไปเนี่ยเสี่ยงกินวิตามิน A เกินขนาดใน1วันหรือเปล่าก่อนจะเข้าใจสิ่งนั้นเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าใน1วันเนี่ยเรากินวิตามิน A ได้เท่าไหร่2คำที่ต้องเข้าใจก็คือ Recommended Dietary Allowance หรือว่า RDA แล้วก็ Tolerable Upper Intake Level หรือว่า UL นะครับ RDA ก็คือปริมาณที่ร่างกายของเราควรจะได้รับใน1วันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ขาดพูดง่ายๆว่าต้องได้รับเท่านี้เพื่อสุขภาพที่ดีของวิตามิน A เนี่ยเราก็จะแยกตามกลุ่มบุคคลเลยนะครับปริมาณก็จะแตกต่างกันสำหรับทารกเด็กนะครับผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงตั้งครรภ์หรือว่าผู้หญิงให้นมบุตรด้วยจะสังเกตว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง900ไมโครกรัม
มส่วน UL ก็คือปริมาณมากสุดที่ร่างกายเราสามารถรับได้นะครับถ้าเกิดกินเกินนี้เนี่ยอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้ของไวตามิน A ก็จะแยกตามกลุ่มบุคคลเช่นกันนะครับสำหรับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะสังเกตว่าห้ามกินเกิน 3,000 ไมโครกรัมต่อวันนะครับคำถามคือถ้ากินเกินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในด้านความสวยความงามเนี่ยสิ่งที่พบบ่อยที่สุดเลยนะครับก็คืออาการผมร่วงนอกจากนี้ก็ยังมีอาการผิวแห้งปากแห้งแล้วก็ตาแห้งด้วยนะครับแต่สิ่งที่ซีเรียสกว่านั้นนะครับนั่นคือ hepatotoxicity นะครับหรือว่าอาการตับอักเสบแบบเฉียบพลันนอกจากนี้นะครับก็มีเรื่องของการพิการของทารกด้วยมีผลจากการวิจัย New England Journal of Medicine นะครับชี้ว่าจากผู้หญิงตั้งครรภ์จำนวน 20,000 กว่าคนเนี่ยพบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ได้รับไวตามิน A มากนะครับวันละ 10,000 IU หรือว่า 3,000 ไมโครกรัมเนี่ยส่งผลให้ทารกในครรภ์พิการได้มากกว่าแม่ตั้งครรภ์ทั่วไปหลายเท่านะครับคำถามสำคัญก็คือแล้วคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะกินไวตามิน A เกินไวตามิน A เนี่ยมีอยู่ในอาหารหลากหลายชนิดเลยนะครับทั้งแหล่งสัตว์แล้วก็ผักผลไม้เดี๋ยวอิงจะลิสต์เอาไว้ให้นะครับอาหารที่จะมีค่าไวตามิน A สูงมากๆเลยนะครับก็คือพวกตับวัวแล้วก็ตับไก่จริงๆพวกแครอทมะเขือเทศกับฟักทองก็มีสูงเช่นกันนะครับแต่ว่าปริมาณในเทเบิลนี้เนี่ยคือปริมาณต่อ100กรัมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้กินตับวัวหรือว่าตับไก่วันละ100กรัมไม่ได้กินแครอทเหมือนบัคส์บันนี่นะครับไม่ได้เขมือบผักโขมเหมือนกับป๊อปอายก็อาจจะไม่ต้องห่วงเท่าไหร่นะครับว่าคุณจะกินไวตามิน A เกินจากไดเอททั่วไปในชีวิตประจำวันของคุณแต่ปัญหาที่มักพบของส่วนผสมพวกนี้เนี่ยมาจากพวกอาหารเสริมมากกว่าอย่างเช่นพวกไวตามินรวมนะครับที่บางครั้งเนี่ยใส่มาเยอะมากโดยที่ไม่ได้พูดอย่างโจ่งแจ้งในตลาดเนี่ยมีอาหารเสริมไวตามิน A 1,000 ไมโครกรัมหลายตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องอย่าลืมเลยนะครับก็คือการพลิกหลังกล่องอ่านส่วนผสมของไวตามินแล้วก็ปริมาณที่เขาให้มาทุกครั้งมาดูกลุ่มไวตามิน B กันบ้างนะครับเมื่อกี้ในอินโทรเนี่ยก็ได้เกริ่นเรื่องราวของน้องบีเวอร์ไปแล้วนะครับกับตัวไวตามิน B12 หรือว่าโคบาลามีนแต่จริงๆแล้วครอบครัวไวตามิน B นี่แหละเป็นครอบครัวที่กินเกินได้หลายตัวเลยและอีกเชื่อเลยว่าเป็นอีก1ตัวที่ในตลาดเนี่ยแข่งขันกันสูงมากมีผลิตภัณฑ์ไวตามิน B รวมให้เลือกกันเยอะมากหลายตัวในนั้นเนี่ยสามารถกินเกินได้ง่ายๆเลยนะครับนำไปสู่ปัญหามากมายเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไวตามิน B7 หรือว่าไบโอเทนกันก่อนละกันน้องคืออะไรแล้วก็ช่วยอะไรได้บ้างนะครับไบโอเทนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เชื่อเลยว่าหลายๆคนที่กำลังดูอยู่นะครับกำลังกินอยู่เพื่อหวังผลลดอาการผมร่วงความจริงก็คือน้องไม่ได้มีงานวิจัยสนับสนุนเรื่องนี้อยู่เลยนะครับนักวิจัยมารวมตัวกันเพื่อเขียนเปเปอร์แล้วก็บอกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ขาดเนี่ยกินเสริมไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับผมเลยมีแค่งานวิจัยแบบเล็กๆนะครับที่ชี้ว่ามันอาจจะช่วยเรื่องเล็บเปราะได้บ้างอ้าวแล้วที่ซื้อกินกันอยู่เนี่ยมันให้มาปริมาณเท่าไหร่แล้วมันอันตรายไหมถึงแม้ว่าไบโอเทนจะเป็นตัวที่ไม่ได้มีค่า RDA หรือว่า UL แบบสากลนะครับแต่นักโภชนาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นตรงกันนะครับว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยต้องการแค่20ถึง30ไมโครกรัมต่อวันเท่านั้นซึ่งคนทั่วไปเนี่ยได้ครบในไดเอทประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับเพราะไบโอเทนเนี่ยมีอยู่เยอะในไข่เนื้อผักผลไม้ต่างๆสิ่งที่น่ากังวลนะครับก็คือปริมาณที่เราต้องกินใน1วันเนี่ยมันขัดกับปริมาณที่ขายกันอยู่ในตลาดมากๆส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่มาอยู่ที่10,000ไมโครกรัมอัพหมดเลยนะครับเดี๋ยวนะร่างกายต้องการแค่20ถึง30คือไม่กะผมหยุดร่วงแล้วแหละตอนนี้กะเป็นประพันธ์เซลแล้วนะครับดิสนีย์ไลฟ์แอคชั่นต้องเปลี่ยนเนื้อเรื่องนะครับผมยาวไม่ได้มาจากเวทมนต์แล้วนะครับมาจากไบโอทินหมื่นไมโครกรัมถ้ากินเยอะขนาดนี้เนี่ยมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้สามารถส่งผลต่อค่าไทรอยด์นะครับค่าหัวใจค่าฮอร์โมนต่างๆเคยพบเคสของคนที่กินไบโอเทนเกินขนาดนะครับแล้วทำให้ตรวจไม่พบสัญญาณของโรคหัวใจซึ่งนำไปสู่ชีวิตใช่คุณสามารถหยุดกินไบโอเทนได้ประมาณ1อาทิตย์ก่อนไปตรวจเลือดแต่เอาดีๆจะมีใครบนโลกนี้หรอที่แพลนได้ว่าเราจะหัวใจวายตอนไหนลงตารางไว้สำหรับอาทิตย์หน้านะครับหัวใจวายบ่ายโมง15ถึงบ่าย2ครึ่งนะครับอ๋อไม่ได้ติดประชุมเพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายที่คุณอยากให้เกิดขึ้นนะครับก็คือพบว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาหัวใจก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อตรวจแต่ค่าเลือดที่ออกมาไม่สามารถบอกคุณได้ว่าคุณมีปัญหาหัวใจอยู่จริงไหมนอกจากเรื่องค่าเลือดแล้วเนี่ยก็ยังพบเคสของคนที่กินไบโอเทนสูงแล้วก็มีอาการสิวปะทุเม็ดใหญ่ๆเจ็บๆแบบไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมด้วยนะครับซึ่งช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการหมอผิวหนังก็พบเคสแบบนี้มากขึ้นสอดคล้องกับเทรนด์ในตลาดของคนที่ซื้อไบโอเทนมากินเสริมเยอะนะครับเพื่อหวังผลเรื่องผมผิวแล้วก็เล็บต่อไปนะครับมาดูไวตามิน B3 หรือว่าไนซินกันบ้างนะครับเขาคืออะไรแล้วก็ช่วยอะไรได้บ้างใช่แล้วครับน้องก็คือไนซินามายด์นะครับตัวเดียวกับที่เราใช้ทาผิวในสกินแคร์เลยในร่างกายของเราเนี่ยน้องมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบเผาผลาญพลังงานนะครับโดยช่วยเปลี่ยนอาหารที่เรากินไปเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังช่วยในการทำงานของระบบประสาทของร่างกายด้วยนะครับในด้านของสุขภาพผิวเนี่ยก็มีงานวิจัยชี้ว่าถ้าเกิดกิน500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งเป็นเวลา4เดือนเนี่ยสามารถช่วยลด actinic keratosis นะครับหรือว่าอาการผิวเสียหายจากแสง UV ได้ก็เลยสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะครับคนเราต้องกินไวตามิน B3 เท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดู RDA กันเลยดีกว่าสำหรับผู้
้ใหญ่เนี่ยต้องกินประมาณ 14-16 มิลลิกรัมต่อวันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นวิตามินตัวนึงที่คนส่วนใหญ่ที่กินอาหารปกติก็จะไม่ได้ขาดกันเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นตัวนึงที่พบได้ในไก่หมูเนื้อปลาแล้วก็ไข่อยู่แล้วนะครับส่วน upper limit หรือว่า UL ที่สามารถกินได้ใน1วันนะครับสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ35มิลลิกรัมต่อวันถ้ากินเกินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าน้องจะเป็นวิตามินที่ water soluble หรือว่าละลายในน้ำนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้สะสมแต่ถ้าเกิดกินเยอะเกินขนาดแบบในระยะยาวโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็สามารถนำไปสู่ปัญหาได้เช่นกันสามารถเกิดอาการเป็นพิษจากไนซินได้นะครับอย่างเช่นหน้าแดงร้อนแบบวูบวาบนะครับที่เราเรียกว่าไนซินฟลัชมีอาการคันผิวได้นะครับแล้วก็สามารถนำไปสู่ปัญหาตับได้เช่นกันแล้วปกติคนเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะกินตัวนี้เกินหรือไม่อาหารเสริมไวตามินบีรวมเครื่องดื่มชูกำลังนะครับเครื่องดื่มก่อนออกกำลังกายต่างๆบางครั้งเนี่ยอิงก็เห็นใส่กันประมาณ 20-100 มิลลิกรัมนะครับซึ่งไวตามินบีตัวนี้เป็นตัวที่มี absorption rate หรือว่าอัตราการดูดซึมที่ดีมากๆเลยนะครับประมาณ 90-100% เลยแปลว่าปริมาณส่วนใหญ่ที่กินในอาหารเสริมเนี่ยก็จะถูกดูดซึมเข้าร่างกายจนหมดเลยค่า UL อยู่ที่35มิลลิกรัมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าบางทีเนี่ยแค่กินอาหารเสริมอย่างเดียวหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถทำให้เกินปริมาณที่ร่างกายเราควรจะได้รับใน1วันไปเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวนึงที่ทุกคนเนี่ยควรจะตระหนักรู้เอาไว้นะครับตัวต่อไปก็คือวิตามิน B6 หรือว่าไพริโดกซีนนะครับไพริโดกซีนเป็นตัวที่ละลายในน้ำนะครับแล้วก็สามารถช่วยในการเผาผลาญโปรตีนการสร้างสื่อประสาทนะครับการผลิตเม็ดเลือดแดงแล้วก็การเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยคนเราต้องกินไพริโดกซีนเท่าไหร่นะครับจะเห็นจาก table RDA ว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการเยอะเลยคนทั่วไปต้องการแค่ 1.3 มิลลิกรัมนะครับส่วนผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะกินเยอะหน่อยแต่บอกเลยว่าเป็นวิตามินอีกตัวที่คนส่วนใหญ่ที่กินอาหารปกติไม่ได้ขาดนะครับเพราะสามารถพบได้ในไก่หมูเนื้อปลาแล้วก็ผลไม้อยู่แล้วเช่นกันส่วน upper limit ของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่100มิลลิกรัมนะครับถ้ากินไพริโดกซีนเกินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตัวนี้เป็น water soluble วิตามินเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกินเกินโดสและนำไปสู่ผลเสียแบบที่ serious มากๆเนี่ยก็จะไม่ได้สูงมากแต่ก็มีงานวิจัยบางอันที่ชี้ว่าควรระวังเช่นกันเพราะว่าอาจจะทำให้ผิวเนี่ยไวต่อแสงแดดได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะรังสี UVA ทำให้เกิด photosensitive rash นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกินตัวนี้โดสสูงๆโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วไปเที่ยวทะเลออกแดดเยอะๆเนี่ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบเคสของคนที่กินเยอะแล้วเกิดอาการสิวเห่อด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดกินคู่กับวิตามิน B12 ตัวที่อิงได้ยกตัวอย่างไปตอนต้นวิดีโอเลยนะครับปกติเรามีความเสี่ยงในการกินตัวนี้เกินไหมแน่นอนว่าตัวนี้ก็ชอบอยู่ในอาหารเสริมวิตามิน B รวมเช่นกันนะครับแต่ส่วนตัวก็เคยเห็นในอาหารเสริมที่ชูแมกนีเซียมช่วยนอนหลับเช่นกันนะครับบางทีเขาก็เริ่มจากการใส่มาที่2มิลลิกรัมนะครับแต่ว่าอิงก็เคยเห็นบางอันที่ขึ้นไป100มิลลิกรัมเลยเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยพวกเครื่องดื่มชูกำลังอย่างเช่นกระทิงแดงเนี่ยจริงๆก็มีวิตามิน B6 อยู่ด้วยนะครับถึงจะไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ควรรู้เอาไว้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกกลุ่มอาหารเสริมที่ไม่ใช่วิตามินกันบ้างตัวแรกก็คือเวย์โปรตีนหรือว่าโปรตีนที่เราได้รับจากนมวัวซึ่งเราพบเคสของคนที่กินเยอะแล้วเกิดอาการสิวเห่ออยู่เยอะมากๆณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าในนมวัวเนี่ยมันมีสารอะไรบางอย่างนะครับที่ไปกระตุ้นหรือว่าไปส่งผลกระทบต่อฮอร์โมน IGF-1 ในร่างกายของเราทำให้ผิวเนี่ยผลิตความมันออกมามากจนเกินไปนะครับซึ่งอย่าลืมว่าความมันเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดสิวเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารที่ดีของเชื้อตัว C acne นะครับไม่ใช่ทุกคนที่กินเวย์โปรตีนแล้วจะเกิดปัญหานี้แต่ถ้าเกิดใครสิวขึ้นเยอะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็เป็นคนที่กำลังกินเวย์โปรตีนอยู่เยอะเนี่ยก็อาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นโปรตีนจากพืชดูก็ได้นะครับบนช่องนี้เองก็เคยมีแนะนำหลายตัวแล้วก็ลองไปกดดูได้นะครับตัวต่อไปก็คือแร่ไอโอไดน์นะครับจริงๆการกินไอโอไดน์เกินเนี่ยก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ได้นะในโรคของผิวหนังเนี่ยมีพบเคสของคนที่กินไอโอไดน์เยอะแล้วพบว่าเกิดสิวอยู่นะครับโดยเฉพาะสิวในบริเวณหน้าแล้วก็หน้าอกสิวที่ขึ้นเนี่ยจะไม่ได้เป็นสิวอุดตันหัวขาวหรือว่าหัวดำนะครับแต่ว่าจะเป็นสิวอักเสบใหญ่ๆเจ็บๆขึ้นแบบเยอะเลยก็มีการดีเบตกันเหมือนกันนะครับว่าการกินไอโอไดน์จากแหล่งไหนสามารถทำให้เกิดปัญหานี้ได้เขาพบว่าปริมาณไอโอไดน์ที่กินในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างเช่นที่ได้จากนมวัวเนี่ยมันมีน้อยเกินที่จะส่งผลได้แต่ปริมาณเยอะที่เราได้จากการกินสาหร่ายนะครับและอาหารเสริมสาหร่ายอย่างเคลปเนี่ยสามารถเป็นตัวการได้ใครดูคลิปนี้อยู่แล้วกินสาหร่ายอบกรอบอยู่วางลงเดี๋ยวนี้ล้อเล่นนะครับในปริมาณนิดๆหน่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรหรอกแร่อีกตัวนึงที่งานวิจัยชี้ว่าสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับก็คือเซลีเนียมเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ของเราในการผลิตฮอร์โมนนะครับแล้วก็สามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโดยการเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวของเราได้นะครับปริมาณที่เราต้องกินใน1วันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ RDA ของผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่55ไมโครกรัมต่อวันซึ่งสำหรับประชากรทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยการขาดเซลีเนียมไม่ใช่ปัญหาที่พบบ่อยนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์ทั่วไปอย่างไก่ปลาแล้วก็พืชอย่างเช่นข้าวหรือว่าขนมปังเนี่ยก็มีเซลีเนียมอยู่ส่วน upper limit ของเซลีเนียมในผู้ใหญ่
นี่ยจะอยู่ที่ประมาณ400ไมโครกรัมต่อวันนะครับถ้าเกิดกินเกินแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นโอกาสการกินโดสเกินเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยเพราะว่าน้องเนี่ยก็สามารถขับถ่ายออกทางปัสสาวะเราได้แต่การกินเกินเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเป็นพิษได้นะครับที่เรียกว่า Selenosis อาการที่พบบ่อยเนี่ยก็จะมีผมร่วงนะครับร่วงแบบเยอะแบบน่ากลัวเลยแหละเล็บปลอดขึ้นนะครับมีกลิ่นปากคล้ายกระเทียมนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบเคสของคนที่มีผื่นนะครับผิวอักเสบเหมือนกับเซฟเดิมผิวแห้งแดงลอกหรือว่าสิวขึ้นด้วยนะครับแล้วปกติเนี่ยคนเราเสี่ยงที่จะกินเกินไหมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยพวกวิตามินรวมที่มีไบโอทินกับซิงค์เนี่ยเขาจะชอบใส่เซลีเนียมมาให้ด้วยนะครับบางทีก็ปริมาณ 70-100 ไมโครกรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะหรือบางทีเราก็จะเห็นขายแยกกันเลยนะครับปริมาณ200ไมโครกรัมอัพถ้าเกิดกินคู่กับอาหารครบหมู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ถึงหรือว่าเกินค่า UL ได้เช่นกันอาหารอย่างหนึ่งที่มีเซลีเนียมสูงปี๊ดเลยนะครับแบบสูงแบบต้องระวังเป็นพิเศษเลยอ่ะก็คือถั่วบราซิลมีเซลีเนียม 1,900 กว่าไมโครกรัมต่อ100กรัมเลยถ้าตัวกระรอกไอซ์เอชอยู่บราซิลเนี่ยคงจะขิดตั้งแต่ซีนแรกเลยนะครับไม่มีภาคต่อแน่นอนเอาละครับวิดีโอนี้ก็อาจจะมีสาระมีความรู้มีตัวเลขแน่นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมีแค่สิ่งเดียวเลยนะครับที่อยากให้เพื่อนๆทุกคนจำได้จากวิดีโอนี้เนี่ยมันก็คือเราทุกคนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทุกอย่างที่เราบริโภคเข้าร่างกายอาหารเสริมทุกตัวมีสิ่งที่ควรระวังนะครับมีผลข้างเคียงที่เราควรจะรู้ไว้และที่แน่ๆเนี่ยไม่ใช่ทุกตัวเหมาะกับทุกคนเสมอนะครับไม่ว่าอินฟลูจะแนะนำหรือว่าป้ายยาเรายังไงก็ตามขนาดในวิดีโอนี้เนี่ยเราพูดถึงแค่วิตามินกับแร่ธาตุบางชนิดเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้พูดถึงแบบ active ingredient สมุนไพรต่างๆสารสกัดอีกมากมายนะครับที่หลายๆคนเนี่ยซื้อกินในระยะยาวโดยที่ไม่รู้ผลข้างเคียงบางตัวบอกตรงๆเลยว่างานวิจัยเนี่ยยังไม่มีการทำเปเปอร์ออกมาเลยนะครับว่าผลข้างเคียงในระยะยาวคืออะไรจำไว้ว่าทุกอย่างเนี่ยควรบริโภคแบบพอประมาณเท่านั้นพอนะครับถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ให้คุณไม่มากก็น้อยเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์คอนเซิร์นหรือว่าคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวอิงแล้วก็ทีมงานจะมาช่วยตอบสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพื่อนทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย